สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการเต้นตระรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็จะมารับฮีโร่น้องดอเรียกันนะคะทุกคนได้ทุกคนแน่นอนแจกฟรียกเซิร์ฟนะคะทุกคนเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะคะกดออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกิจกรรมให้ดูทีหลังนะคะทุกคนมากดมาหน้าตาเกมแบบนี้นะคะกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมแบบนี้เลยก็เจอกับอัปเดตใหม่ฟรีน้องดอเรียนะคะกิจกรรมก็เริ่มแต่วันที่3นะคะจนถึงวันที่19เดือนกรกฎาคมนี้นะคะทุกคนกดที่เข้าไปเลยนะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ได้เติมเกมเติมเกมอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ได้เติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้เติมเกมกันเยอะๆนะคะแล้วก็อัปเดตแพ็คใหม่นะคะจะอัปเดตในวันที่10กรกฎาคมนะคะทุกคนก็จะเป็นการรีแลงค์เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะมาล็อกอินเพื่อที่แบบจะรับลูกแก้วนะคะก็จะมีเป็นล็อกอินรายวันเขาเล่น5จัดอันดับนะคะแล้วก็ถ้าชนะก็จะได้ไปอีก15แต้มนะคะกดเก็บทั้งหมดมาเลยนี่เราก็จะได้เป็นลูกแก้ววารี30ลูกมาแล้วนะคะตรงนี้นะเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะลูกแก้วเนี่ยเพื่อเปิดนะโดยต้องใช้ด่านละ100ลูกแก้วนะคะก็เข้ามาเล่นทำกิจกรรมประมาณกี่วันนะประมาณ 5-6 วันก็น่าจะได้แล้วแหละทุกคนก็ถ้าเราเนี่ยปลดล็อกทั้ง4ด่านนะคะเราก็จะได้เป็นฮีโร่น้องดอเรียไปเลยนะคะทุกคนง่ายๆแบบฟรีๆแบบนี้เลยนะคะโดยที่ด่านที่1นั้นถ้าเราปลดล็อกเราก็จะได้เป็นคัมภีร์ทั่วไปนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าด่านที่2นะคะจะได้เป็นลูกแก้วลูกแก้วธรรมดานะด่านที่3จะได้เป็นตรงนี้นะคะกราบเสน่หานะคะแล้วก็ด่านที่4เนี่ยจะได้เป็นโทรโข่งนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทนำคร่าวๆนี่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ว้าวบังเอิญจังเลยฉันกำลังอยากได้เพื่อนร่วมทางซึ่งอย่าลืมมารับกันนะทุกคนซึ่งน้องดอเรียนะคะจะเป็นฮีโร่โรมมิ่งนะคะตอนแรกคิดว่าไฟเตอร์เป็นโรมมิ่งสดๆแบบนี้เลยทุกคนก็คงเห็นเพจ RV เขาลงคลิปไว้แล้วแหละแบบวิธีการเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่ได้เจาะลึกนะก็อย่าลืมมารับฮีโร่ฟรีกันเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับฮีโร่ตัวน้องดอเรียเข้ามาล็อกอินแล้วก็เล่นโหมด5รับง่ายๆแบบนี้แจกฟรียกเซิร์ฟเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นง่ายๆประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นโหมดจัดอันดับนะคะเพื่อที่จะรับบัตรป้องกันดาว1ใบนะคะซึ่งแรงค์เนี่ยเดี๋ยวก็จะรีในอีก6วันนะคะคือเราไม่เล่นแล้วแหละเพราะว่าถึงซูแล้วแหละก็จะมีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาเล่าบอกกิจกรรม RV ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ